สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอเดียอยู่ก็นี่เลยครับร้านตุ่มตามช็อปผู้สนับสนุนให้ชาแนลของเรานั้นมีความเกลือแบบไม่ขาดตอนที่ร้านมีไอเดียหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกลือจริง Impact Star Level Battery Wave หรือถ้าใครอยากจะมาไตวายด้วยกันก็ดีเลยในตัวดีที่ชอบแจกแฟมฟ้าให้เราบูอาไคและแน่นอนคลิปเรานั้นยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเพิ่มๆจากปอสุจีเนี่ยของ YouTubeบางทีแล้วพี่แกอาจจะตามติดชาแนลเราเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนชาแนลเราให้มาติดเหลือต่อไปแต่ไม่มีตัวรับก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆในวันนี้ก็จะมาพูดถึงสาวน้อยกลุ่มหนึ่งโดยไอ้เราก็พูดถึงสาวแกร่งไว้เยอะแล้วกลุ่มคนฉลาดก็เคยพูดไว้แล้วครั้งนี้จะเป็นส่วนกลับของสาวสุดแกร่งหรือก็คือระดับสาวน้อยสุดปวกเปียกประจับกีวอทอสเธอเหล่านี้ถูกบอกเล่าความเปื่อยของพวกเธอผ่านเนื้อหาส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหลักเนื้อหาส่วนตัวโดยแต่ละนางนั้นก็มีความแข็งแรงไล่ตากระดับที่10ที่ค่อนข้างแข็งแรงที่สุดและระดับ1ที่มีร่างกายปวกเปียกที่สุดโดยบางนางเนี่ยเรียกได้ว่าอเนจอนาถยิ่งกว่าตัวเซนเซอีกอย่างดีนะที่พวกเธอเป็นเด็กกีวอทอสกระสุนมันเลยยิงไม่เข้าแต่ก็นะถ้าระวัดเรื่องแรงแล้วพวกเธอก็น่าจะจอดไม่ต้องแจวเลยก็ได้อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นการรวบรวมจากความเห็นของผมเองหากพบข้อผิดพลาดใดๆก็สามารถแนะนำและติชมได้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและคลิปนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2024เท่านั้นเงื่อนไขการจัดลำดับนะครับอันนี้สำคัญมากโดยเราจะเอาเจ้าเซนเซมาเป็นเบสตั้งต้นโดยวัดจากพลังกายเพียงอย่างเดียวและก็ขอตัดพวกเด็กประถมรวมถึงพวกนักเรียนที่เรียนข้ามชั้นทั้งหลายออกเพราะถ้าเอาพวกเธอไปลงตรงนี้มันไม่ยุติธรรมกับน้องๆทั้งหลายที่ยังโตไม่เต็มที่และก็จะตัดตัวละครที่ยังไม่มีบทบาทด้วยและมันจะมีใครบ้างเราก็มาติดตามได้เลยลำดับแรกก็คือกลุ่มสาวน้อยที่มีความเปิดทัดเทียมกับเซนเซโดยถ้าตัดเรื่องความทนทานกับลูกกระสุนปืนไปแล้วพวกเธอแข็งแรงพอกับเซนเซเลยก็มาถึงอันดับที่10ร่วมนะครับประกอบด้วยเนโกสึกะฮิบิกิโตโยมิโคโตริและชิระอิชิอุตะฮะ3หน่อแห่งชมรมวิศวกรรมปานาวันแห่งความอิบอายพวกเธอเป็นกลุ่มเด็กสาวที่มีเลี้ยวแรงดีพอสมควรแต่ก็แทบไม่ได้ต่างจากเซนเซมากมายดังนั้นก็จึงไม่แปลกที่3สีแห่งชมรมชิปหายการช่างจะได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้มาพอถึงพวกเธอจะอึดแรงดีและก็น่าจะมีความทรหดที่มากกว่าตัวเซนเซแต่มันไม่ได้มากกว่ากันมากมายเลยและในกลุ่มนี้ถึงอุตหะจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงมากที่สุดก็ตามแต่เธอก็มีอายุมากกว่ารุ่นน้องเพราะงั้นถ้าเอาเรื่องนี้ตัดออกไปนั่นก็อาจจะไม่แตกต่างกันเลยสเกลต่อมากลุ่มสาวน้อยที่มีพลังกายน้อยกว่าเซนเซกันบ้างอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่นับเรื่องที่พวกเธอโดนกระสุนยิงแล้วไม่เป็นโดนัทพวกเธอก็คือคนที่ร่างกายอ่อนแอกว่ามาตรฐานและยิ่งลำดับสูงเท่าไหร่คนเหล่านั้นก็ยิ่งปวกเปียกมากเท่านั้นก็มาถึงตำแหน่งอันทรงเกียรติอย่างอันดับ7ตำแหน่งนี้ขอยกให้กับอามาอุอาโกะเจ้านายที่อาวุโสพ่วงด้วยตำแหน่งเลขาประจำตัวของฮินาจังอาโกะเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากรายก่อนๆหลายคนนะก็คือถึงเธอจะมีการออกกำลังกายและมีการฝึกซ้อมตามตำราการฝึกซ้อมของคณะกรรมการวินัยแต่ร่างกายของเธอมันก็ไปได้แข็งแรงเท่าเด็กคนอื่นของคณะกรรมการวินัยดังนั้นงานส่วนใหญ่ของนางจึงเป็นงานเบื้องหลังซะส่วนใหญ่โดยความแข็งแรงของอาโกจังเนี่ยน่าจะน้อยกว่าเซนเซเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมาถึงอันดับที่6โคโนริมากิสำหรับรายนี้ถือว่าร่างกายแข็งแรงเป็นอันดับต้นๆของชมรมเธอเลยทีเดียวก็ชมรมเวลิทัสนะเราก็รู้อยู่ว่าแต่ละคนอ่ะปวกเปียกขนาดไหนโดยมากิจัดว่าเป็นหนึ่งในนักเรียนมิลเลนเนียมที่โตลุ่มไวมากด้านพละกำลังกายมากิจังน่าจะน้อยกว่าเซนเซนิดหน่อยซึ่งถ้าเราไปเทียบกับรายก่อนนั้นรายก่อนนั้นยังมีการฝึกอบรมภาคสนามที่ยังต้องทำเป็นประจำอยู่แต่น้องมากิเนี่ยให้ออกไปทำกิจกรรมนอกชมรมเธอทำแค่กราฟฟิตี้เท่านั้นโดยจากอีเวนต์ล่าสุดทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่ามากิจังแข็งแรงประมาณไหนพอแค่ปีนเขาแค่ครึ่งทางน้องก็เริ่มจะอดโอยแล้วซึ่งถ้าเราตัดการที่น้องเป็นเด็กคิวทอนแล้วเราก็น้องก็แค่เด็กธรรมดาธรรมดานี่แหละและที่มาของพลังกายอันน้อยนิดนั้นก็มาจากพฤติกรรมที่อยู่แต่หน้าจอของน้องเองมาถึงอันดับต่อไปอย่างอันดับที่5ผู้ได้ครอบครองตำแหน่งนี้ก็คือโอโตเซะโคทามะรายนี้ค่อนข้างยำแย่กว่าอันดับก่อนมากเพราะเจ้าตัวแค่พยายามปีนเขาก็เกือบจะตุยตั้งแต่ตีนเขาซะแล้วและจากการบ่นของจีโร่ก็ทราบได้ว่าโคทามะนั้นแทบจะไม่ move on ออกจากห้องชมรมเลยและมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ความสามารถทางด้านร่างกายของเธอดูอเนจอนาถประมาณนี้และถึงเจ้าตัวจะเป็นรุ่นพี่ปีสามแล้วก็อย่าได้คิดว่านางจะแข็งแรงกว่ารุ่นน้องเลยเพราะนอกจากจะขี้เกียจออกไปข้างนอกแล้วตอนทำงานนางก็เอาแต่กินของจังฟู้ดเรียกได้ว่านั่นก็คือที่มาของกล้ามเนื้อรีบๆและน้ำหนักที่พุ่งขึ้นราวกับกระสวยอวกาศของน้องแก
อันดับที่4โอมาการิฮาเลที่จริงแล้วเนี่ยเราอยากเอาน้องไปไว้ที่5นะแต่อันดับที่5ก็ยังพกพาของหนักๆไปได้ไงส่วนน้องฮาเลเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพกพาของเยอะเพราะน้องขี้เกียจส่วนเรื่องพละกำลังของน้องนั้นหากไม่ได้เครื่องดื่มชูกำลังก็อเนกอนาถยิ่งกว่ารายก่อนซะอีกสิ่งที่ทำให้เธอต่างจากรุ่นพี่ของเธอก็คือฮาเลจากนั้นจะเข้าสู่โหมดหมดสภาพทันทีหลังจากที่น้องขาดคาเฟอีน1ชั่วโมงและเจ้าคาเฟอีนนี่แหละก็คือแหล่งพลังงานหลักที่ทำให้น้องฮาเลมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งถ้าเธอขาดคาเฟอีนเป็นเวลาหลายชั่วโมงน้องจะเกิดอาการสมองไม่แล่นสติหลุดและเมื่อถึงตอนนั้นกระทั่งหญ้าแปลกๆข้างทางที่มันมีพิษน้องแกก็อาจจะหยิบมาเคี้ยวเพื่อตามหาคาเฟอีนของเธอกันได้ซึ่งสภาพน้องตอนขาดคาเฟอีนนั้นก็น่าจะอเนกอนาถกว่ารุ่นพี่ของเธออีกหลายเท่าเลยทีเดียวไล่ต่อไปก็นับว่าอเนกอนาถเช่นเดียวกันกับอันดับที่3โคซากิอุยหรือคุณจอมเมฆแห่งหอสมุดเก่าทรินิตี้สำหรับอุยแล้วเธอเป็นคนที่แทบไม่ได้ออกมาจากหอสมุดเก่าเลยถ้าไม่โดนรุ่นน้องไล่ตะเพิดออกมานะและด้วยเหตุนั้นก็เลยทำให้พลังกายของเธอน้อยมากแค่เดินนิดๆหน่อยๆก็เกิดอาการที่เรียกว่ามันจะตายได้เลยและถ้าเจอแดดเผาก็ผ่านหมดเรี่ยวแรงดื้อๆเลยทีเดียวซึ่งมันทำให้หลายคนนึกว่าเธอนั้นเป็นแวมไพร์มากกว่ามนุษย์อีกและจุดอ่อนที่สำคัญของเธอนั้นก็คือเธอแพ้ทางคนที่มีปุคลิกแบบเปล่งประกายเอามากๆชนิดที่ว่าถ้าเอาคนคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆเธอประกายเจิดจ้านั้นอาจจะทำให้เจ้าตัวไปสู่สุคติได้ง่ายๆมาถึงอันดับที่1ผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวเปื่อยมากที่สุดประจำปี2024ของผมก็คืออันดับ1ร่วม2หน่อสุดปวกเปียกอากิโมชิฮิมาริและยูริสโนะเซอาคนแรกฮิมาริสาวน้อยผู้ปวารณาตนเป็นบุปผางามบนยอดเขาอันแสนบริสุทธิ์ผุดพองแน่นอนว่าดอกไม้งามย่อมมีความเปราะบางต่อสภาพแวดล้อมแต่ก็เชื่อเถอะว่าดอกไม้ริมผามันคงไม่ได้เปราะบางเพราะความขี้เกียจแน่ๆแหละฮิมาริจังนั้นเป็นสาวน้อยที่อ่อนแออย่างที่เธอพูดเสมอๆนั่นแหละแต่ที่มามันก็มาจากความขี้เกียจของนางล้วนๆเพราะแค่พยายามจะลุกไปทำอะไรนางยังไม่คิดจะทำซะด้วยซ้ำไปและสถานศึกษาอย่างมิลเลนียมันก็เอื้อให้นางทำแบบนั้นได้เต็มที่ด้วยแค่นี้ก็บอกได้เลยว่าทำไมเธอถึงมีร่างกายอ่อนแอแบบนั้นและนั่นทำให้ตัวนางนั้นอ่อนแอพอๆกับสาวเปื่อยอีกคนนึงแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าต้องหนีแต่วิวแชร์มันพังน้องจะทำยังไงนั้นน้องมีรุ่นน้องที่ชื่อว่าเอริที่จะหิ้วเธอหนีอยู่ครับเรียกง่ายๆว่าไม่ว่ายังไงนั้นฉันจะไม่ลงไปเดินเองอย่างเด็ดขาดนั่นแหละอ่ะมาถึงคนต่อมาสาวน้อยนิ้วหมดเซอาจังด้วยร่างกายที่เล็กบอบบางราวกับจะตายให้ได้เสียเดียวนั้นนอกจากนั้นก็ยังพ่วงมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากความสามารถพิเศษของตัวเองล้วนๆคือลองนึกภาพตามเลยนะปกติน้องแกก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากอยู่แล้วได้ความสามารถพิเศษที่ทำให้นอนหลับไม่เต็มที่อีกเรียกได้ว่าเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมกันชัดๆแถมไอ้ความสามารถพิเศษอย่างฟันบอกเขกของน้องแกก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะถูกแก้ไขได้อีกเรียกได้ว่าพลังพิเศษนั้นไปไม่สุดแต่บั่นทอนเรื่องสุขภาพอย่างเต็มกราฟเลยทีเดียวก็คือรายนี้ตอนที่มีพลังพิเศษนี้แค่นั่งก็ลำบากแล้วก็ยังดีนะที่สุดท้ายก็โดนคุณยายกุสนาฮะเอาออกให้แล้วดังนั้นในตอนนี้จึงเหลือแค่ลางสังหรณ์ที่เป็นการดาวเกตจากสกิลเดิมแต่มันใช้ง่ายไม่เปลืองพลังชีวิตแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพจิตด้วยและตอนนี้สุขภาพเธอก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือคุณหมอยังแนะนำให้เซอาพักผ่อนก่อนซึ่งนั่นก็หมายความว่างานทั้งหมดของเธอนั้นก็คงต้องฝากให้นางอิสาจังเคลียร์ให้ก่อนจนกว่าเธอจะได้รับอนุญาตจากคุณหมอและก็อย่างที่น้องแกชอบพูดในโดจินที่อาจารย์หลายๆท่านได้เขียนเอาไว้ที่น้องแกไม่ได้ลงตู้นั้นเพราะน้องเซอานั้นเซ็กซี่จนเกินไปแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเราอาจจะต้องหาเสียงภาคให้กับเซ็กซี่เซอาก่อนนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้การจัดอันดับสาวน้อยสุดปวกเปียกประจำคิวทาก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆสามารถกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้กับคิดนี้ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไลน์หน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า